อยากพูดภาษาอังกฤษเก่งมาสป a k อ n g with พี่วันรัวอิงชํำถามตอบมันเวอร์ Welcome to speak i n g with พี่วันรัวอิงชํำถามตอบมันเวอร์ทุกคนข่ะปีนี้นะคะใครมีเป้าหมายอยากจะพูดภาษาอังกฤษให้เป็นต้องดูรายการใหม่ของครูพี่วันรายการนี้เลยค่ะ ทุกคนค่ะ if you truly want to speak English with c o n f i d e n c e watching this show is a must ค่ะเออและที่สำคัญทุกคนค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะพี่วันจะมาประเดิมค่ะด้วยกับการสอน100ประโยคที่จะเป็น100ประโยคที่เรานะคะน่าจะมีโอกาสได้ใช้จริงในชีวิตประจำวันค่ะ เพราะฉะนั้นทุกคนคะ่ะใครที่กาลังแบบว่าอยากพูดภาษาอังกฤษให้ได้สักทีแต่ไม่รู้จะเริ่มจากรายการไหนคลิปไหนให้เริ่มจากคลิปนี้ได้เลยค่ะ <Yeah. S 1> และที่สําคัญทุกคนคะ่ะก่อนที่จะไปเริ่มประโยคที่1ถึงประโยคที่100น,นะคะ <Yeah. S 1> เพื่อนฝากกดไลค์คลิปนี้กด subscribe คลิปนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองค่ะ <Yeah. S 1> อะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ประโยคที่1เลยค่ะ แน่นทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการทักทายก่อนเพอนบอกเลยนะคะภาษาอังกฤษค่ะจะมีการทักทายตามช่วงเวลานะคะง่ายๆเลยถ้าสวัสดีตอนเช้าก็คือ good morning good morning สวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนบ่ายค่ะ good afternoon good afternoon และถ้าเป็นสวัสดีตอนเย็นก็จะเป็น good evening good evening และที่สำคัญทุกคนค่ะสิ่งที่ต้องระวังค่ะคำว่า good night นะคะไม่ใช่การทักทายนะคะ แต่เป็นการบอกลาแปลว่าราตรีสวัสดนินันเองค่ะไปต่อทุกคนคะ่ะประโยคที่2ค่ะนะคะถ้าเราค่ะอยากจะทักทายผู้คนแต่ไม่อยากทักทายตามช่วงเวลาเราสามารถพูดประโยคนี้ได้เลยค่ะ hello หรือคำว่า hi ก็ได้นะคะอันนี้หลายคนน่าจะคุ้นอยู่แล้วใช่ไหมคะสิ่งที่มันแตกต่างก็คือคำว่า hello ค่ะเราจะใช้พูดทักทายคนที่เรารู้จักมาก่อนหรือไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ได้ แต่ถ้าเป็นคำว,ว่าหายค่ะจะมีความเป็นมิตรมากขึ้นนะคะเอาไว้ทักทายเพื่อนคนที่เรารู้จักได้เลยสมมุติหาเพื่อนพี่วานาชื่อแอนเทเนียพี่วานก็ทักเลยค่ะ Hi แอนเจเนียไ i นิงสวัดาฟิลนี้เลยค่ะเออทุกคนคะ่ะหลังจากที่เราทักทายเสร็จปุ๊บใช่ปะลำดับต่อไปด้วยกันค่ะก็จะเป็นการถามถ่ายสารทุกสุขดีบค่ะนะคะเราต้องมีมารยาทนิดนึงค่ะถามเลยค่ะนคะคะถ้าเป็นไงบ้างสบายดีไหมนะคะคนคะ่ะประโยคที่3ค่ะ How are you? How are you? คุณเป็นไงบ้างสบายดีไหมนะประโยคนี้เราน่าจะได้ใช้แน่นอนนะคะต่อไปทุกคนคะ่ะประโยคที่4ค่ะแปลว่าคุณเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมแต่จะมีความเป็นแบบว่าสายฝ่อขึ้นมานะะื้อถ้าเราเบื่อที่จะพูด how are you เราสามารถพูดว่า how is it going how is it going และที่สําคัญทุกคนคะ่ะประโยคนี้ค่ะต้องระวังนิดนึงหลายคนน่าเห็นคําว่า go โกวไปว่าไปนะคะฝรั่งทัก How is it going บางคนไปตอบนู้นเลยค่ะ I'm going to school ถ้าตอบแบบนี้คือผิดนะทุกค่ะนะคะอันนี้จะแปลว่าคุณเป็นยังไงบ้างชีวิตคุณเป็นไงบ้างสบายดีไหมนะคะจำไปเลย How is it going How is it going นะคะต่อไปคุณค่ะประโยคที่5ค่ะเวลาที่เรานะ,ะไปเจอคนที่เราแบบว่าไม่ได้เจอกันนานมากค่ะเราสามารถทักคนนานนะคะโดยการพูดประโยคที่5เลยค่ะ Long time no see, Long time no see ความหมายก็คือไม่ได้เจอกันนานมากแต่ทุกคนคะจากประสบการณ์พี่วันนะคะพี่วัรเห็นหลายคนพูดภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะจะพูดแบบว่าทื่อมากเลยนะคะหนูลองนึกถ้าเราเจอคนที่เราไม่ได้เจอกันนานมากเฮ้ยเธอไม่ได้เจอกันนานมากอาจจะต้องใส่อารมณ์ให้มันเข้ากับประโยคนี้นิดนึง เนฮะ,ะเราจะพูดว่า long time no see ไม่เจอกันนานมากนะคะฉันอา,อารมณ์ต้องไปกับประโยคที่เราพูดนะคะ long time no see ไม่เจอกันนานมากเออนะคะคนขาต่อไปประโยคที่6ค่ะนะคะยังคงเป็นการถามไถ่าสารทุกสุขดิบนะคะแต่ประโยคที่6เนี่ยเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราไม่ได้เจอคนคนนั้นเนี่ยนานมากนะะแทนที่จะพูดว่า how are you หรือ how is it going เราสามารถพูดประโยคที่6ได้เลยค่ะ How have you been? How have you been? คุณเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันนานมากอ่านะคะอันนี้ก็จะเป็นการถามไทยสาทุกสุขดิบนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้ได้เลย How are you? How is it going? How have you been? นะ,ะต่อไปคนขาประโยคที่7ค่ะเวลาตอบใช่ไหมคนถามว่าเราเป็นไงสบายดีไหมนะคะหลายคนก็จะตอบว่า I'm fine, thank you, and you. ซึ่งประโยคนั้นพี่วันไม่เอามานะคะเพราะพี่วรนรู้สึกว่าหลายคนเนี่ยพูดประโยคนั้นไปเนี่ยนะคะแต่มันพูดแบบท่องจำไม่ได้รู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมแอนฟายเต็งกิวแอนยูเนอปะมันเป็นการที่เราพูดแบบว่าไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆใช่ไหมคะฉะนั้นคขาดถ้าเราสบายดีหานะคะพี่วันแนะนำว่าให้พูดประโยคที่7็เลยค่ะ how are you I'm good, thank you. How about you? นะคะฉันสบายดีขอบคุณมากแล้วคุณหลานะคะจำประโยคที่7ไปเลยนะคะน่าจะมีโอกาสได้ใช้นะคะทีนี้น้องบอกพี่วันค่ะแล้วถ้าเกิดไม่ค่อยสบายละคะชีวิตไม่ค่อยดีละคะให้จำประโยคที่8ไปเลยค่ะนะคะประโยคที่8ก็คือแบบไม่ค่อยดีเลยอะนะคะให้เราพูดว่า not so great, not so great ไม่ค่อยดีเลยแล้วก็ถามกลับว่า and you เสียงสูงค่ะ And you not so great and you ประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยคที่8เนาะเป็นการต่อนะะเวลาคนถามเราว่าเป็นไงบ้างนะคะอะต่อไปทุกคนค่ะเรามาดูประโยคที่เป็นการถามข้อมูลส่วนตัวบ้างนะคะเริ่มจากคุณชื่ออะไรที่เราเรียนกันมาก็คือแบบ What is your name What is your name นะคะเราสามารถพูดรวบได้เลยค่ะ What's your name What's your name นใส่อ n นเนเข้าไปนิดนึงนะ,ะว่าเราอยากรู้คุณชื่ออะไร What's your name นทีนี้คนขาวเวลาตอบนะฮะประโยคที่10เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะฮะพี่วันใหญ่ทุกคนฮนะ,ะจดหน้าจอนี้เลยนะฮะแคปหน้าจอนี้เลยนะฮะเวลาเราตอบเนี่ยนะ,ะเราสามารถพูดชื่อจริงแล้วก็บอกชื่อเล่นในครั้งเดียวกันเลยโดยการพูดว่า My name is ตามด้วยชื่อนามสกุล but you can call me แล้วตามด้วยชื่อเล่น ะะประโยคนี่สำคัญมากๆเลยนะคะสมมุตินะพี่วันถามคนคนหนึ่งค่ะนะคะ What's your name นะคะแล้วคนนั้นตอบกลับมาว่า My name's Antonia p o r c e l but you can call me Ann นะ,ะชื่อของฉันก็คือ Antonia p o r c e l แต่คุณสามารถเรียกฉันสั้นๆว่าแ n นก็ได้ประมาณนี้ค่ะเออทุกคนค่ะประโยคที่10เนี่ยโคตรสำคัญเลยนะคะ My name's Antonia Porcell but you can call me Ann เนะคะ อ่ะทุกคนค่ะก่อนจะไปประโยคที่11นะคะพี่วรนเนี่ยอยากจะรู้จักนะคะชื่อของคนที่ดูคลิปนี้มากๆเลยอยากทุกคนนะคะลองแนะนําตัวโดวยการใช้โครงสร้างประโยคที่10แล้วก็พิมพ์เข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวคนจะมาอ่านแล้วก็มากดไลค์ทุกคอมเมนต์เลยเนะคะไปต่อทุกคนค่ะประโยคที่11ค่ะถามข้อมูลส่วนตัวค่ะคุณมาจากที่ไหนคุณมาจากไหนนะคะประโยคนี้หลายคนน่าจะคุณเนาะ where you from Where are you from คุณมาจากที่ไหนและที่พี่วันเจอบ่อยๆทุกคนค่ะนะคะหลายคนจะชอบพูดว่า Where are you come from ทุกคนถามประโยคนี้คือผิดเลยนะ Where are you come from ตัดคำว่าค o m ออกค่ะพูดเลยค่ะ Where are you from Where are you from คุณมาจากที่ไหนเวลาตอบทุกคนคะ่ะง่ายมากเลยนะคะให้เราตอบว่า I'm from นะคะตามด้วยชื่อจังหวัดได้เลยนะคะสมมติว่าเราเนี่ยมาจากจังหวัดภูเก็ตนะคะ ที่เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยใช่ไหมล้วก็ตอบไปเลยค่ะว่า I'm from Phuket Thailand I'm from Pattani Thailand อย่างนี้ได้เลยเออนะคะไปต่อทุกคนค่ะประโยชคที่13ค่ะถามอายุบ้างนะคะถามอายุก็ง่ายๆเลย How old, How old are you How old are you คุณอายุเท่าไหร่เวลาตอบทุกคนค่ะสามารถใช้โครงสร้าง I am ได้เลยนะคะแล,ละเราสามารถรวดคำเป็นคำว่า I'm นะฮะแล้วตามด้วยอายุแล้วตามด้วยคำว,ว่า years old นะฮะสมมติว่าเราอายุ25ปี I'm 25 years old I'm 25 years old อย่างนี้ได้เลยสังเกตุกอาคุขาตรวคำว่า years กับ o พี่วันจะมีการเชื่อมเสียงนิดนึงนะคะ I am 25 years old ฉันอายุ25ปีนั่นเองค่ะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวเนาะคุณเชื่อไรนะคะคุณมาจากไหนแล้วก็คุณอายุเท่าไหรนั่นเองค่ะ ต่อไปทุกคนถามประโยคที่15ค่ะจะเป็นการถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนิดนึงนะคะถามข้อมูลเกี่ยวข้องกับครอบครัวเริ่มจากประโยคที่15ได้เลยค่ะคุณมีพี่น้องไหมนะคะคำว่าพี่น้องภาษาอังกฤษคือคําว่า siblings นะ,ะ siblings หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นคํานี้นะคะสามารถจดเพิ่มไปได้เลยนะคะถามว่าคุณมีพี่น้องไหมถามง่งไๆว่า do you have any siblings do you have any siblings คุณมีพี่น้องไหมนะคะ เวลาตอบด้วยคนค่ะขึ้นต้น,น,นด้วยคำว่า do วิธีการตอบที่ง่ายที่สุดถ้ามีก็ตอบว่า yes i do นะฮะ yes i do ถ้าไม่มีก็ no i don't นะฮะ no i don't นะฮะอ่านะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนถามเรานะคะว่าคุณเนี่ยมีพี่น้องหรือเปล่า do you have any siblings นะฮะ yes i do ใช่ฉันมีแต่ถ้าไม่มีก็ no i don't ประมาณนี้ค่ะเออเด้วยวกันค่ะต่อค่ะทีนี้ถ้าเราอยากจะตอบว่าเรามี แบบปังๆขึ้นมาแบบฉ่ำๆขึ้นมาทุกคนค่ะดูประโยคที่16ค่ะนะคะเราสามารถบอกรายละเอียดได้เลยว่าเรามีแล้วมีกี่คนนะคะโดยการพูดว่านะคะอันนี้เป็นประโยคที่ตรงกับชีวิตจริงพี่วันเลยนะคะพี่วันเนี่ยมีน้องชาย1คนแล้วก็มีน้องสาว2คนพี่วันก็จะตอบว่า yes I have one brother and two sisters อีกรอบนะคะ yes I have one brother and two sisters นะคะ มีน้องชายหนึ่งคนนะคะแล้วก็มีน้องสาวสองคนนั่นเองค่ะนะคะต่อไปทุกคนค่ะประโยคที่17ค่ะแต่สมมุติว่าเราเนี่ยเป็นลูกคนเดียวใช่ไหมเตรียมรับมรดกคนเดียวเลยนะคะชํำๆเลยนะคะฉันเป็นลูกคนเดียวภาษาอังกฤษให้เราพูดว่า I am an only child นะคะ I am an only child นะคะจำไปเลยนะรับมรดกคนเดียวเลยนะคะชํำๆเลย ต่อไปทุกคนค่ะประโยคที่18ค่ะนะคะถามว่าคุณมีสัตว์เลี้ยงไหมนะคะทุกคนค่ะสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ถือเป็นสมาชิกนะคะในครอบครัวเช่นกันใช่ไหมฉะนั้นเราถามไปเลยค่ะว่า do you have any pets do you have any pets นะคะคุณมีสัตว์เลี้ยงไหมนะคะพี่วันย้ำอีกรอบทุกคนค่ะคำถามทีมท่ก็ต้องใช้คำว่าดูนะคะถ้าจะบอกว่าเรามีเนี่ยนะคะเราสามารถตอบว่า yes i do ถ้าไม่มีก็ no i don't นะคะ เหมือนพี่วันเนี่ยไม่มีสัตว์เลี้ยงก็ no I don't ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดใครที่มีสัตว์เลี้ยงและอยากจะบอกชื่อสัตว์เลี้ยงไปด้วยเลยให้ดูประโยคที่19ค่ะนะคะเราสามารถตอบว่า yes นะคะหรือถ้าแบบมีความเป็นฝรั่งขึ้นมา yeah เออแลกวนะ yeah I have a dog named Milo ฉันมีน้องหมาหนึ่งตัวชื่อว่า Milo นะคะเออไมโลนะคะโอเวนตินยังไม่มานะคะไมโลก่อนละกันนะคะ yeahI have a dog named Milo นะคะประมาณนี้ได้เลยเราสามารถไปประยุกได้เลยนะ I have a cat named Lucky อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะและที่สำคัญทุกคนค่ะพี่วันเสริมนิดนึงนะคะตรงคำว่า named ที่เติม ED อะ,ะีค่ะหลายคนก็คือแบบอ่านว่าอะไร namedI have a dog named ไม่มี Name m เม d นะคะ name เติม ed ออกเสียงว่า named named อ uh, ่านะคะ yeah I have a dog named Milo นะคะไปตอบประโยคที่20ค่ะทุกคนค่ะนะคะจบเกี่ยวข้องกับครอบครัวไปต่อเรื่องการทำงานบ้างค่ะนะคะก้าวเท้าออกจากบ้านนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับการทำงานบ้างค่ะนะคะสมมุติ mm hmm. เราจะถามคนคนนึงว่าคุณทำงานอะไรคุณทำอาชีพอะไรให้เราถามว่า What do you do for living นฮะ What do you do for living คุณทำอาชีพอะไรนะคะแต่ที่สำคัญทุกคนค่ะบางคนบอกพี่วันค่ะประโยคนี้ยาวมากเลยขอสั้นๆได้ไหมถ้าอยากถามสัม้นๆนะคะเราสามารถตัดข้างหลังออกแล้วเหลือแค่ว่า What do you do What do you do ความหมายเหมือนกันเลยคุณทำอาชีพอะไรนะะและเวลาตอบทุกคนคะ่ะเวลาตอบนะให้เราเนี่ยนะคะใช้โครงสร้าง I am อะแล้วตามด้วยอาชีพได้เลยค่ะยกตัวอย่างนะคะถ้าเราค่ะเป็นพนักงานขายของในร้านนะคะเราสามารถเติมอาชีพเข้าไปได้เลยนะคะ I am a shop assistant I am a shop assistant นะคะฉันเป็นพนักงานขายของในร้านนั่นเองนะคะพี่มันจะบอกว่าตอนนี้นะคะ พี่วันนะคะมีกลุ่มฝึกพูดภาษาอังกฤษอยู่นะคะใครสนใจเนี่ยสามารถเข้าได้เลยนะคะและในกลุ่มครูพี่วันนะคะตอนนี้กาลังพูดคุยกันแบบคึกคักมากเลยนะคะและพี่วันเห็นหลายคนค่ะนะคะจะทําอาชีพเป็นพนักง,งานขายเพื่อนก็เลยเลือกนะคะอาชีพนี้เข้ามานั่นเองสามารถสแกนเข้าได้เลยนะคะรหัส1นึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งะคะเข้ามาฝึกพูดภาษาอังกฤษนะคะปีนี้เรามีเป้าหมายจะต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษให้เป๊ะปังให้ปังปุริเย่ไปเลยค่ะ อ่านะคะ I am a shop assistant ฉันเป็นพนักงานขายของในร้านนะคะไปต่อประโยคที่22ค่ะทีนี้คนขาถ้าเราอยากจะถามกลับแล้วคุณละ่ะ How about you How about you แล้วคุณละ่ะ What is your job เออทุกคนค่ะ What is your job ความหมายเหมือนกันเลยก็คือคุณทำอาชีพอะไรอาชีพของคุณคืออาชีพอะไรนะคะ What is your job เวลาตอบพี่คนข่าเหมือนเดิมค่ะให้เราตอบว่า I am ตามด้วยอะแล้วตามด้วยอาชีพนะคะแต่ตรงนี้พี่วันเสริมนี่ย้อกคนขนค่านะคะถ้าอาชีพของเราขึ้นต้นด้วยเสียงออ่างนะคะอย่างเช่นในกรณีนี้ค่ะ office worker พนักงาน Office ใช่ไหมนะคะคำว่า Office เนี่ยมันออกเสียงด้วยออ่างใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนจากอะเป็นแอนใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นพนักงานออฟฟิศเราต้องพูดว่า I am an office worker. I am an office worker. ฉันเป็นพนักงานออฟฟิศนั่นเองค่ะอ่านะฮะเรามังให้ดีนะอาชีพ I am a หรือ I am an ก็ได้แล้วตามด้วยอาชีพนั่นเองนะคะไปต่อประโยคที่24ค่ะนะคะถามอาชีพที่เราทำในปัจจุบันไปแล้วใช่ไหมแต่คนเราค่ะมักจะมีอาชีพในฝันนะคะหรือว่า dream job นั่นเองนะคะ ฉะนี้นถ้าเราอยากจะถามว่าอาชีพในฝันของคุณคืออาชีพอะไรสามารถใช้ประโยคนี้ได้เลยค่ะ What is your dream job What is your dream job อาชีพในฝันของคุณคืออะไรเวลาตอบทุกคนค่ะประโยคที่25ค่ะให้เรานะคะทวนคำถามโดยการตอบว่า My dream job is to be ตามด้วยคำว่าอะแล้วตามด้วยอาชีพได้เลยค่ะนะคะกตัวอย่างเช่นอาชีพในฝันของพิวันค่ะอยากเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะ คำว่าเจ้าของธุรกิจภาษาอังกฤษ,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 ษก็คือ business owner business owner ฉะนนะั้นถ้าเราตอบเป็นประโยครวมๆก็คือ my dream job is to be a business owner my dream job is to be a business owner ลองฝึกพูดตามได้เลยค่ะนะคะไปต่อทุกคนคะ่ะประโยคที่26ค่ะนะคะยังคงเกี่ยวข้องกับการทำงานอยู่ถ้าเราจะถามว่าปกติเราเนี่ยคุณไปทำงานอย่างไรทุกคนคะ่ะคำว่าอย่างไรภาษาอังกฤษคือคำว่า how ไปถึงที่ทำงานก็คือ get to work นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถถามรวมๆก็คือ how do you usually get to work how do you usually get to work คำว่า usually แปลว่าโดยปกติแล้วนะคะปกติแล้วเนี่ยคุณเนี่ยเดินทางไปที่ทำงานอย่างไรถามแบบนี้เลยนะคะ how do you usually get to work ทีนี้เวลาตอบทุกคนคะ่ะนะคะใครที่ขับรถไปทำงานพูดตามประโยคที่27ได้เลยค่ะ I usually drive to work. I usually drive to work. ปกติแล้วเนี่ยฉันเนี่ยจะขับรถไปทำงานนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดใครนะคะนี่เลยค่ะนะคะสาย8เท่านั้นเออประโยคที่1 8คข่านะคะจะแปลว่าฉันเนี่ยมักจะขึ้นรถเมล์ไปทำงานนะคะถ้าเราขึ้นรถเมล์ไปทำงานเราสามารถพูดว่า I usually take the bus to work. I usually take the bus to work. เพราะฉะนั้นทุกคนค่ะลองฝึกพูดได้เลยนะถ้ามีคนถามเราอะค่ะ how do you usually get to work ถ้าเป็นพี่วันก็ I usually take the bus to work ฉันก็มักที่จะขึ้นรถเมล์ไปทำงานนั่นเองค่ะเออทุกคนค่ะต่อค่ะทุกคนค่ะโอ้โหพูดคุยข้อมูลส่วนตัวเนี่ยนะคะไปเยอะมากนะคะถ้าเราอยากจะปิดท้ายว่าแบบยินดีที่ได้รู้จักคุณประโยคที่ง่ายที่สุดคือประโยคที่29ค่ะ Nice to meet you, Nice to meet you, ยินดีที่ได้รู้จักคุณและเรานะสามารถตอบกลับไปค่ะนะคะด้วยประโยคที่30ค่ะเราสามารถตอบอย่างสุภาพกลับไปว่า Please to meet you too, Please to meet you too, ฉันเองก็รู้สึกยินดีดีใจที่ได้รู้จักคุณเช่นกันนั่นเองค่ะและที่สำคัญทุกคนค่ะประโยคที่30นะคะสังเกตคำว่า please ที่เติม ed นะคะหลายคนก็แบบ Please set to meet you. Uh huh. Please set to meet you คือไม่ได้นะฮะ Please เติม ed เนี่ยจะออกเสียงว่า Please d นะะ Please to meet you too. ฉันเองก็ดีใจยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกันนั่นเองค่ะต่อไปทุกคนค่ะประโยคที่31ค่ะจะเป็นการพูดคุยสับเพเหระค่ะนะคะถามข้อมูลอื่นๆเลยนะคะอย่างเช่นประโยคที่31ค่ะถามว่าคุณเนี่ยนะคะเป็นคนตื่นเช้า หรือเป็นคนที่แบบชอบใช้ชีวิตกลางคืนนอนดึกมากๆนะคะสามารถถามด้วยประโยคที่31ได้เลยค่ะนะคะ Are you a morning person or night owl? Are you a morning person or night owl? เนาะค,ะคำว่า owl คำนี้ก็คือนอกฮูกนั่นเองนะคะคุณเป็นคนตื่นเช้า a morning person หรือเป็นคนที่แบบว่านอนดึกใช้ชีวิตกลางคืนนะคะ a night owl นะคะเวลาตอบก็สามารถเลือกตอบได้เลยนะคะว่าเราเป็นคนแบบไหน นะสมมติว่าเราเนี่ยนะคะเป็นคนตื่นเช้าก็ตอบไปเลยค่ะ I am a morning person I am a morning person หรือถ้าเราเป็นคนนอนดึกใช่ไหมก็แค่เปลี่ยนจาก a morning person เป็นคำว่า a night owl นั่นเอง I am a night owl เนะคะืค่ะอะรุนขานี้ก็จะเป็นประโยคที่32นั่นเองนะคะไปต่อทุกคนคะ่ะประโยคที่33ค่ะถามข้อมูลกิจวัตรประจำวันเลยสัพเพเหระเลยนะคะ What time do you usually get up? What time do you usually get up? ทุกคนค่ะคำว่า get up แปลว่าตื่นนอนนะคะตื่นนอนแบบลุกจากเตียงแล้วนะคะคำว่า what time แปลว่ากี่โมงประโยคนี้ก็เลยมีความหมายว่าปกติเราเนี่ยคุณตื่นนอนกี่โมงนะคะ What time do you usually get up? ปกติคุณตื่นนอนกี่โมงนะคะ เวลาตอบทุกคนขานนี้เลยค่ะให้ทวนคำถามโดยการตอบว่า I usually get up ตามด้วยคำว่า at แล้วตามด้วยเวลานะคะได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติพี่วันเนี่ยปกติตื่นนอน7จ็ดโมงเช้าก็จะพูดประโยคนี้เลยค่ะ I usually get up at 7 o'clock I usually get up at 7 o'clock ตรงเลข7เนี่ยค่ะสามารถเปลี่ยนเป็นเวลาที่เราตื่นได้เลยนะคะ I usually get up at 6 o'clock ประมาณนี้ก็ได้ อ่านะคะอ่ะไปต่อทุกคนค่ะนะคะถามเวลาตื่นนอนแล้วนะคะ35ค่ะถามเวลาเข้านอนบ้างอ่านะคะถ้าเข้านอนภาษาอังกฤษค่ะคือคำว่า go to bed เพราะฉะนั้ประโยคนี้เราก็จะถามว่า what time do you go to bed what time do you go to bed ปกติแล้วเนี่ยคุณเข้านอนกี่โมงเวลาตอบตอบคล้ายๆกันเลยค่ะนะคะ I usually go to bed ตามด้วยคำว่า at แล้วตามด้วยเวลาได้เลยนะคะในช่ประโยคที่36เนี่ยพี่วันตอบว่าปกติแล้วเนี่ยฉันมักจะเข้านอนประมาณ4ี่ทุ่มนะคะคำว่า around แปลว่าประมาณนะคะพูดรวมๆก็คืออะไรทุกคนข่านี้เลย I usually go to bed at around 10 o'clock 10 o'clock ในเวลากลางคืนก็คือ4ทุ่มนั่นเองนะคะ I usually go to bed at around 10 o'clock นะ,ะตรง4ทุ่มก็สามารถเปลี่ยนเป็นเวลาที่เราเข้านอนจริงๆได้เลย เปลี่ยนตัวเลขได้เลยนะคะ,ะไปต่อกัคนค่ะประโยคที่37ค่ะนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยตื่นขึ้นมานะคะรับวันใหม่อันแสนสดใสนะคะสามารถใช้ประโยคที่37ถามคนที่เราคุยด้วยได้เลยค่ะ What's the weather like today What's the weather like today ทุกคนค่ะคำว่า weather แปลว่าสภาพอากาศนะคะวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ถ้าเรามีเพื่อนปเป็นฝรั่งเนี่ยถามเลย What's the weather like today นะฮะทีนี้วันหาประโยคที่38ขาวค่ะเวลาที่เราตอบนะฮะแบบที่ง่ายที่สุดให้เราพูดว่า it's แล้วตามด้วยสภาพอากาศได้เลยนะฮะเช่น it's sunny โอ้โหแดดแรงมากใช่ไหม it's rainy ฝนตกนะฮะ it's cloudy นะฮะมีเมฆมาก it's windy โอ้โหลมแรงมากนะฮะแต่พี่วันจะบอกว่าการถามสภาพอากาศเนี่ย ส่วนใหญ่คนไทยถามไหมทุกคนว่าพี่ว่าคนไทยไม่ค่อยถามเนาะเพราะประเทศไทยเป็นไงมีแต่ร้อนใช่ไหมลูกน,ะะนี่นยฮะชน้นทุกคนค่ะเพื่อนก็เลยเตรียมประโยชน์ที่38แบบฉ่าๆไปเลยนะะถ้าจะบอกวันนี้ร้อนมากแดดแพดเผาแบบว่าโอ้โหนี่เลย it's really hot and sunny today it's really hot and sunny today ร้อนมากแดดแรงมากนะะ it's really hot and sunny today สามารถเอาประโยคที่38ไปคุยกับสายสอได้เลยอ่าดูบทงานต่อค่ะประโยคที่39ค่ะนะคะถามถึงฤดูกาลบ้างนะคะคำว่าฤดูกาลภาษาอังกฤษก็คือ season season ถ้าจะถามว่าฤดูที่คุณชอบเนี่ยคุณชอบฤดูอะไรนะคะเราสามารถถามว่า what is your favorite season what's your favorite season ฤดูที่คุณชอบคือฤดูอะไรนะคะ เวลาตอบทุกคนขาสามารถทวนคำถามได้เลยโดยการตอบว่า my favorite season is แล้วตามด้วยฤดูการที่เราชอบได้เลยนะฮะอย่างเช่นพี่วันชอบฤดูหนาวฤดูหนาวก็คือ winter นะฮะซึ่งประเทศไทยเป็นไงโลกปีหนึ่งนะคะหนาวอยู่สองสัวดน,นะฮะ my favorite season is winter อ่านะฮะฤดูที่ฉันชื่นชอบฤดูโปรดของฉันเลยนะคะก็คือฤด,ดูหนาวนั่นเองนะคะ My favorite season is winter นีฮะทีนี้หลายคนบอกพี่วันค่ะตรงฤดูเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นฤดูอื่นได้ไหมได้เลยทุกคนค่ะใครชอบฤดูร้อนนะชอบมากฤดูร้อนแบบว่าร้อนนี่คือชอบมาก My favorite season is summer เออนหรือถ้าเราไปต่างประเทศนะฮะฉันชอบฤดูใบไม้ผลิ My favorite season is spring นีฮะหรือถ้าเราชอบฤดูใบไม้ร่วง นะฮะ my favorite season is autumn สามารถเปลี่ยนตรงฤดูกาลแบบนี้ได้เลยเห็นไหมทุกคนสามารถประยุกต์ได้เลยให้เข้ากับความชอบองตัวเองนะคะไปต่อทุกคนค่ะประโยคที่41อันนี้จะสำคัญมากทุกคนค่ะนะคะคุยสับเพเหระเสร็จปุ๊บลำดับต่อไปทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงความชอบความสนใจนะงานอดิเรกที่คุณทำบ่อยๆ เวลาว่างชอบทําอะไรนี่เลยค่ะประโยคที่41ทุกคนค่ะสำคัญมากค่ะนะฮะประโยคที่41เนะคะเราจะถามว่า what are your hobbies what are your hobbies งานอดิเรกที่คุณมักทําเวลาว่างเนี่ยคืออะไรนะะสมมุติว่าพี่วานเนี่ยนะคะชอบอ่านหนังสือแล้วก็ชอบดูหนังนะคะพี่วันสามารถตอบด้วยประโยค42ได้เลยค่ะ I like reading and watching movies I like reading and watching movies สามารถพูดประโยคนี้ได้เลยนะคะสมมุติว่าเราบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยชอบอ่านหนังสือชอบแบบดูหนังนะคะเออและอีกฝ่ายบอกว่าเฮ้ยงานอาเรียของเธอเนี่ยฟังดูน่าสนใจมากเนื้อ่าเราสามารถพูดประโยคที่43ได้เลย That sounds interesting That sounds interesting ฟังดูน่าสนใจมากทุกคนคะ่ปะ,คะประโยคที่13เป็นประโยคที่สําคัญนะสมมุติเราคุยอะไรกับใครก็ตามแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย ฟังดูน่าสนใจมากอ่ะสามารถพูดประโยคนี้ได้เลย That sounds interesting That sound interesting นะฮะ,นะะไปต่อท้นคนค่าประโยคที่44ค่ะเมื่อกี้บอกชอบดูหนังใช่ไหมงั้นถามต่อเลยค่ะ What is your favorite movie นะฮะสังเกตเนาะ apostrophe s ก็คือ is นั่นเองเนาะสามารถพูดรวบได้เลยค่ะว่า What's your favorite movie หนังที่คุณชื่นชอบเนี่ยคือหนังเรื่องอะไรสามารถชวนสายฝ่อคุยได้เลยนะ What is your favorite movie What is your favorite movie ทีนี้ทุกคนค่ะเวลาตอบค่ะเราสามารถพูดง่ายๆเลยค่ะว่า I really like แล้วตามด้วยชื่อหนังได้เลย I really like Spiderman ฉันชอบหนังเรื่อง Spiderman มากเลยปล่อยใหญ่เก่งนะคะนี่เลย I really like Spiderman ทุกคนเห็นตรงสีแดงไหมคะเราสามารถปรับเปลี่ยนนะ,ะเป็นชื่อหนังที่เราชอบได้เลยฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคุยภาษาอังกฤษกับฝรั่งนะฮะฝรั่งถามว่า what is your favorite movie ตอบชื่อหนังที่เราชอบได้เลยอย่างพี่วันเนี่ยชอบหนังเรื่อง pretty woman I really like pretty woman ไม่ใช่ว่าพี่วันชอบผู้หญิงสวยนะชอบหนังเรื่อง pretty woman เออ I really like ขอแต่แตกได้เลยสามารถปรับได้เลยเออนะฮะ ไปต่อทุกคนคะ่ะถามเรื่องหนังเสร็จปุ๊บต่อไปคะ่ะถามเรื่องเพลงบ้างประโยคที่46นี่สำคัญนะคะเออนะ,ะถามเรื่องเพลงบ้างนะคะถ้าจะถามว่าปกติแล้วเนี่ยคุณชอบฟังเพลงชอบฟังดนตรีแนวไหนประเภทไหนให้เราใช้ประโยคนี้ได้เลยคะ่ะ What kind of music do you enjoy listening to What kind of music do you enjoy listening to ทุกคนคะ่ะคำว่า music ก็คือเพลงดนตรีเนาะคำว่า what kind แปลว่าแนวแปลว่าประเภทนะคะ listening to ก็คือฟังเนาะปกติคุณชอบฟังเพลงแนวไหนนะคะ what kind of music do you enjoy listening to ทีนี้คนข่าเวลาตอบนะคะเราค่ะสามารถทวนคำถามได้เลยนะคะโดยการตอบว่า I enjoy listening to ตามด้วยแนวดนตรีที่เราชอบแล้วปิดด้วยคำว่า music ค่ะ ยกตัวอย่างเช่นพี่วันนะคะชอบฟังเพลงร็อกค่ะเห็นแบบนี้นะเพลงร็อกก็คือช่ำนะคะนี่เลยนะคะ we will we will rock y o เนื้อหานี่เลยค่ะ I enjoy listening to rock musicI enjoy listening to rock music และที่สำคัญทุกคนคะเห็นสีแดงไหมคะตรงสีแดงเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นแนวดนตรีที่เราชื่นชอบได้เลยเช่นสมมติว่าเรานะคะชอบฟังเพลงเพลสนะคะเราก็สามารถตอบว่า I enjoy listening to pop music นะคะชอบฟังดนตรีแนวแจ๊สแบบวผู้ดีนะคะนี่เลยนะคะ I enjoy listening to jazz music ประมาณนี้ได้เลยนะคะะไปต่อทุกคนค่ะประโยคที่48ต่อจากประโยคก่อนหน้าเลยนะคะคุณชอบฟังเพลงแนวไหนใช่ไหม48คือคุณเล่นเครื่องดนตรีบ้างไหมปกติแล้วเนี่ยคุณเล่นดนตรีไหมนะคะ ทุกคนคะ่ะคำว่าเครื่องดนตรีภาษาอังกฤษก็คือ musical instrument นะฮะ musical instrument แปลว่าเครื่องดนตรีเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าคุณเล่นเครื่องดนตรีไหมนะฮะก็ถามไปเลยค่ะว่า do you play any musical instruments do you play any musical instruments ทุกคนสังเกตค่ะคำถามนี้ขึ้นต้นด้วยคำว่าดูสมมุติว่าเราเล่นเราสามารถตอบสั้นๆว่า yes i do ถ้าไม่เล่น no i don't เหมือนพี่วันเนี่ยเล่นดนตรีไม่เป็นสักอย่างหนึ่งนะคะฝรั่งถาม Do you play any musical instrument No I don't พี่ไม่เล่นเลยแต่ถ้าเราเล่นและอยากจะบอกว่าเล่นอะไรตอบด้วยประโยคที่49ค่ะก็ตอบไปเลยค่ะว่า Yes I play the แล้วตามด้วยเครื่องดนตรีได้เลยค่ะอย่างเช่นพี่วันนะคะทุกคนค่ะชอบเพลงแนวร็อกใช่ไหมนี่เลยค่ะเนะคะกีตาร์ก็ต้องมานะคะนี่เลยนะคะ Yes I play the guitar Yes I play the guitar ใช่ฉันเล่นกีตาร์ตรงกีตาร์ที่เป็นสีแดงเหมือนขาวมางไงทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนใช่ไหมลูกเป็นเครื่องดนตรีที่เราเล่นได้เลยนะฮะ Yes I play the piano Yes I play drums นะฮะตีกลองเงี้ยเป็นตน้นนะฮะสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะไปตอ่อทุกคนค่ะประโยคที่50ค่ะนะคะถ้าจะถามว่าปกติคุณออกกําลังกายมั้นะฮะถามด้วยประโยคนี้เลยค่ะ Do you exercise regularly Do you exercise regularly? ปกติแล้วเนี่ยคุณออกกำลังกายบ้างไหมนะคะคำว่า exercise ก็คือการออกกำลังกายใช่ไหม regularly ก็คือเป็นประจำนะคะเหมือนเดิมทุกคนค่ะขึ้นต้นคำว่าดูแบบนี้ถ้าเราออกก็ yes I do แต่ถ้าเ,เกิดแบบพี่วานานะดุนค่ค่ะโอ้โหนะคะนี่ค่ะสาวน้อยร้อยโลของพี่วานก็คือ no I don't ปกติไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะและถ้าเราออกกำลังกายใช่ไหม แต่อยากจะบอกรายละเอียดไปเลยว่าฉันเนี่ยออกกี่ครั้งต่อสัปดาห์ให้พูดด้วยประโยคที่51ค่ะนี่เลยนะคะรัวอิงฉ่ำด้วนค่ะประโยคที่51ค่ะ yes I try to exercise three times a week นี่ะใช่ฉันออกกําลังกายคำว่า try to แปลว่าพยายามฉันเนี่ยพยายามที่จะออกกําลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์นั่นเองทุกคนค่ะคำว่า a week แปลว่าต่อสัปดาห์ three times ก็คือ3ครั้งนั่นเองและตรงเลข3 4สีแดงหมายความว่าไงทุกคนก็สามารถเปลี่ยนเป็นจำนวนครั้งที่เราออกกำลังกายต่อสัปดาห์ได้เลย Yes I try to exercise two times a week อะไรประมาณนี้ค่ะไปต่อทุกคนถามประโยคที่52ค่ะเนี่ยฮะถามเรื่องออกกำลังกายเสร็จปุ๊บเข้าประเด็นนี้เลยค่ะคุณชอบเล่นกีฬาอะไรอะไรคือกีฬาโปรดของคุณ ุกคนค่ะคำว่ากีฬาคือ sport คำว่าชอบคือ favorite ถามง่ายๆเลยค่ะ what is your favorite sport what is your favorite sport นะคะเวลาตอบทุกคนค่ะตอบโดยการทวนคำถามค่ะ my favorite sport is แล้วตามด้วยชื่อกีฬาได้เลยเหมือนพี่วานนทุคนค่ะนะคะชอบกีฬาเทนนิสค่ะนะคะ my favorite sport is tennis นะคะ my favorite sport is tennis ทุกคนค่ะพี่วานเนี่ยชอบเทนนิสถึงขั้นเป็นไงโลกนะคะ ขนาดพี่วันไปตีแบดค่ะตีแบดใช่ไหมพี่ตีแบดอย่างนี้นะดีมเหมือนตีเทนนิสค่ะออ,อย่างนี้เลยค่ะเอออย่างนี้เลยค่ะเออนะฮะอันนี้คือท่าตีแบดของพี่วันก็คือรับบทสาวนักตีเทนนิสเลยนะฮะและที่สำคัญท่าน่ะตรงเทนนิสที่เป็นสีแดงของเขาว่าไงเราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นกีฬาที่เราชอบได้เลยอย่างเช่นตอนเด็กๆค่ะ My favorite sport is football ชอบเตะบอลค่ะเออนะ,ะ้ฮะชอบกีฬาอะไรก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลย เนะคะเรื่องราวดีๆเวอร์นะคะต่อไปทุกคนค่ะออกกําลังกายเสร็จใช่ไหมเล่นกีฬาเสร็จเริ่มหิวไงเออเริ่มหิวนะคะถามด้วยประโยคที่54เลยคะ่ะ do you like cooking do you like cooking นะคะคุณชอบทำอาหารไหมชวนคุยเก่งนะ,ะ do you like cooking คุณชอบทำอาหารไหมเหมือนเดิมทุกคนค่ะขึ้นตอนนี้เขา,าดูแบบนี้นะ,ะถ้าเราชอบทำตอบว่าอะไร yes i do ถ้าไม่ชอบทำนะคะ No I don't เ no, นอะปะเหมือนพี่วันเนี่ย No I don't นะคะไม่ชอบทำอาหารนะคะเออนะคะถ้าเกิดทำปุ๊บขออนุญาตนะคะสุนัขรับประทานไม่ได้เลยนะคะ No I don't นะคะเออนะคะอยู k ละค o กกิ้คุณชอบทำอาหารไหมแต่ถ้าเราจะบอกว่าฉันเนี่ยชอบทำใช้ประโยคนี้ได้เลยค่ะ Yes I enjoy cooking Yes I enjoy cooking ใช่ฉันชอบทำอาหารมากเลยนะคะปีหน้าจะไปสมัครมาสเตอร์เชฟนะคะเออนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปสมัครเป็นคนแข่งขันนะคะสมัครนู่นเลยค่ะเป็นกรรมาการนะคะเออ yes I enjoy cooking นะคะเออแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยการทำอาหารเนี่ยไม่ใช่แนวของเราเลยเราไม่เก่งทำไม่เป็นเนี่ยนะคะเราสามารถพูดประโยคนี้ค่ะ no I'm not very good at it no I'm not very good at it ะะทุกคนค่าคำว่า good แปลว่าดีเนาะ good at แปลว่าเก่งในเรื่องนั้นทำได้ดีในเรื่องนั้นนะฮะถ้าไม่เก่งก็ I'm not นะฮะ I'm not very good at it โอ้ฉันไม่เก่งในเรื่องนั้นเลยทำอาหารก็คือบาได้เลยฟิลนี่ค่ะนะฮะไปต่อประโยคที่57นะฮะถามเรื่องอาหารเหมือนเดิมเลยนะฮะ What is your favorite food What's your favorite food อาหารที่คุณชื่นชอบคืออาหารอะไร นะทุกคนสังเกตรประโยคนี้เนาะเราแค่เปลี่ยนตรงฟูดนะคะเป็นสิ่งที่เราอยากรู้ได้เลย what is your favorite color สีที่คุณชื่นชอบคือสีอะไร what is your favorite s p o r t กีฬาที่คุณชื่นชอบคือกีฬาอะไร what is your favorite food อาหารที่คุณชื่นชอบคืออาหารอะไรเวลาตอบทุกคนคาะสามารถทวนคำถามได้เลยโดยการพูดว่า my favorite food is แล้วตามด้วยชื่ออาหารค่ะ เหมือนพี่วันค่ะทุกคนค่ะต้องผัดไทยค่ะผัดไทยประตูผีเท่านั้นนี่เลยนะคะ my favorite food is ผัดไท i my favorite food is ผัดไท i และทุกคนเห็นผัดไทยสีแดงไหมคะหมายความว่าไงทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนเป็นชื่อเมนูอาหารที่เราชื่นชอบได้เลยนะคะ my favorite food is chicken green curry แกงเขียวหวานอย่างเงี้ยเป็นต้นสามารถปรับได้เลย ะะอ่ะไปต่อทุกคนค่ะประโยคที่59ค่ะพูดถึงอาหารไปแล้วพูดถึงเครื่องดื่มบ้างค่ะประโยคที่59นี่น่าสนใจนะคะ do you prefer tea or coffee do you prefer tea or coffee นะคะคำว่า prefer ทุกคนค่ะแปลว่าชอบมากกว่า tea ก็คือชา coffee ก็คือกาแฟคุณชอบอะไรมากกว่ากันระหว่างชากับกาแฟนะคะ do you prefer tea or coffee เวลาตอบสามารถเลือกตอบตามความชอบของเราได้เลยอย่างเช่นพี่วานเนี่ยนะคะเป็นสายกาแฟาก็ตอบว่า I prefer coffee I prefer coffee แต่ถ้าเกเราชอบทานชอบดื่มชามากกว่าก็เป็น I prefer tea I prefer tea นะฮะอันนี้ก็จะเป็นนะค,ะคำถามที่นะคะพูดคุยถามไทยนะ,ะถามตอบนะ,ะ,นะ,ะเกี่ยวกับความชอบในมิติต่ตางๆนั่นเอง ทีนี้คุกค่ะเรามาพูดคุยนะคะถึงประโยคที่มันจะสนุกขึ้นมานะคะวันหยุดทำอะไรไปเที่ยวไหนเรามาเริ่มกันที่ประโยคที่61เลยค่ะนะคะ how was your weekend how was your weekend เห็นไหมเวลาที่เราพูดเนี่ยต้องใส่อินเนอร์เนาะเราอยากรู้ว่าเฮ้ยสุดสัปดาห์สาร์อาทิต์ที่ผ่านมาของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง how was your weekend นะคะ เวลาตอบทุกคนขะนะคะนี่เลยนะคะสมมุติว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาวีคเอนที่ผ่านมา,า,นม,ามันดีมากก็ตอบว่า it was pretty good it was pretty good คำว่า pretty นอกจากจะแปลว่าน่ารักแปลว่าค่อนข้างได้ด้วย it was pretty good มันค่อนข้างดีเลยนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยวีคเอนเสาร์อาทิตย์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะคะยุ่งมากเลย อาจจะตอบด้วยประโยคที่63ค่ะ It was quite busy It was quite busy มันค่อนข้างยุ่งนะคะคำว่า busy แปลว่ายุง่งคำว่า quite แปลว่าค่อนข้าง It was quite busy ะะสามารถเลือกตอบนะคะตามความจริงได้เลยนะะไปต่อทุกคนค่ะประโยคที่64ค่ะเริ่มสนุกขึ้นมาแล้วค่ะนะคะ Do you like to travel Do you like to travel นะค,ะคำว่า travel แปลว่าเดินทางท่องเที่ยว นะ,ะคะคุณชอบท่องเที่ยวไหมรุ่นขาสังเกตขึ้นได้คำว่าดูแบบนี้ถ้ามีคนถามเราอะค่ะ Do you like to travel ถ้าเราชอบตอบว่าอะไร Yes I do แต่ถ้าไม่ชอบ No I don't นะคะไม่ชอบเที่ยวนะเพืองตังชอบอยู่บ้าน No I don't นะคะและถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี่ยชอบท่องเที่ยวมากชอบแบบชอบสุดๆนะคะชอบไปเจอที่ใหม่ๆนะคะ สามารถพูดด้วยประโยคที่65ได้เลยค่ะนะะประโยคที่65ค่ะนะฮะเราจะพูดว่า I love traveling and exploring new places I love traveling and exploring new places ความหมายก็คือฉันเนเี่ยชอบท่องเที่ยวแล้วก็ชอบไป explore explore ก็คือการไปสำรวจไปเจอนะฮะ new places ที่ใหม่ๆอ่านะฮะนี่เลยถ้าชอบท่องเที่ยวพูดประโยคนี้เลยนะฮะ สายฝ่อประทับใจแน่นอน I love traveling and exploring new places อ่านะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยนะะี่ฮะการท่องเที่ยวนะคะไม่ใช่สิ่งที่ฉันชอบไม่ใช่สิ่งฉันถนัดเลยไปเที่ยวที่ไรหลงทุกทีชอบอยู่บ้านมากกว่าเราสามารถพูดด้วยประโยคที่66ค่ะนะะี่ฮะ Traveling is not my thing Traveling is not my thing การท่องเที่ยวนี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันถนัดเลยไม่ใช่สิ่งที่ฉันชอบเลย นะคะอ่ะจำไปได้เลยนะคะต่อไปด้วยกันค่ะประโยคที่67ค่ะนะคะสมมุติเราคุยเรื่องท่องเที่ยวกับใครสักคนหนึ่งเรามักจะถามด้วยประโยคนี้ค่ะนะคะ Have you, Have you ever been abroad Have you ever been abroad คุณเคยไปต่างประเทศไหมคำว่า abroad แปลว่าต่างประเทศ Have you ever been abroad คุณเคยไปต่างประเทศไหมด้วยคุณครัวิธีการตอบที่สั้นที่สุดนะถ้าเคยไปให้ตอบว่า Yes I have จะไม่ตอบ Yes I do นะนะต้องตอบว่า Yes I have ถ้าไม่เคยไป No I haven't No I haven't นะหรือถ้าอยากจะตอบให้มันล้ำขึ้นให้มันปังขึ้นให้มันแบบว่ารัวอิงฉ่ำขึ้นดูประโยคที่68ค่ะนะฮะถ้าเราเคยไปสามารถตอบว่า Yes แล้วตามด้วยประเทศที่เราเคยไปค่ะเช่น Yes I have been to Japan and India Yes, I have been to Japan and India. ใช่ฉันเนี่ยเคยไปประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เคยไปประเทศอินเดียมาแล้วนะฮะเออ Namaste นะฮะเออนะ,ะนี่เลยอาริตโตะนะฮะเออนะฮะ Yes, I have been to Japan and India. ตรงญี่ปุ่นกับอินเดียก็สามารถปรับเปลี่ยนนะฮะเป็นชื่อประเทศที่เราเคยไปได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเรานะ,ะไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศมาก่อนเราสามารถพูดประโยคนี้ค่ะนะฮะประโยคที่69ค่ะ No. I have never been abroad. No, I have never been abroad. No, I have never been abroad. Mm. สามารถฝึกพูดตามได้เลยนะคะอะไปต่อกันค,ค่ะประโยคที่70ค่ะและถ้าเราต้องการจะบอกว่าจุดหมายปลายทางนะคะสถานที่ในฝันนะคะที่เราอยากไปมากยังไม่ได้ไปสักทีคือประเทศอะไรสามารถพูดด้วยประโยคที่70ได้เลยค่ะอ่านะคะ ทวคนขคานะคะว่าจุดหมายปลายทางที่เราฝ่าฝันอยากไปก็คือ my dream destination my dream destination นะฮะสมมุติอย่างพี่วานเนี่ยสมมุติว่าอยากไปอิตาลีแล้วกันนะฮะเราก็สามารถตอบว่า Italy is my dream destination Italy is my dream destination ประเทศอิตาลีนะคะเป็นจุดหมายปลายทางที่ฉันใฝ่ฝันนั่นเอง ะะและตรงอิตาลีสีแดงเหมือนควาว่าไงทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนเป็นชื่อประเทศที่เราอยากไปได้เลยนะคะ China is my dream destination Spain is my dream destination เห็นไหมภาษาอังกฤษไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะ,ะไปต่อทุกคนค่ะประโยคที่71ค่ะนะคะชวนคุยเรื่องเที่ยวไปแล้วต่อไปทุกคนค่ะนะคะจะเป็นออกแนวเชิญชวนค่ะ,อ,ะออกแนวเชิญชวนนะคะเริ่มต้นด้วยประโยคที่71เลยค่ะ we should get together sometime we should get together sometime we should get together sometime ท mm hmm. ุกคนค่ะคำว่า should แปลว่าควรจะนะคะคำว่า get together แปลว่ามาเจอการรวมตัวกันนะคะฉะนั้นค่ะทุกคนค่ะ we should get together sometime ความหมายก็คือเราน่าจะมารวมตัวน่าจะมาเจอกันบ้างนะฟิลนี้เลยนะคะเราน่าจะมาเจอกันบ้างนะเออนะคะอยากจะนัดเจอกับใครใช้ประโยคนี้ได้เลย นะฮะฮไปต่อทุกคนค่ะประโยคที่72ค่ะต่อจากประโยคเมื่อกี้ค่ะ Would you like to hang out sometime Would you like to hang out sometime Would you like to hang out sometime ทุกคนค่ะคำว่า Would like แปลว่าอยากจะ hang out ก็คือไปใช้เวลาร่วมกันทำอะไรที่มันชิลชิล l ีแลกซ์นะฮะ hang out นะคะคุณอยากจะไป hang out ไหมอยากจะมาใช้เวลาร่วมกันไหมเออนะะื้อ พึ่งรู้ว่าคำว่า hang out เนี่ยพอแปลเป็นไทยแล้วแอบแบบใช้เวลาร่วมกันนะฮะเออแต่คนไทยก็คือทับศัพท์แล้วเนาะไป hang out เออนะฮะ would you like to hang out sometime เออนะฮะประโยคที่72นั่นเองนะฮะถ้าสมมติว่ามีคนชวนเราอยากจะไป hang out ไหมอยากจะไป get together ไหมและเรารู้สึกว่าเฮ้ยความคิดนี้เข้าท่าว่ะที่ชวนมาเนี่ยเป็นความคิดที่ดีเลยเราสามารถพูดได้ประโยคที่73ค่ะ That sounds like a good idea. That sounds like a good idea. ทำหน้าแบบเฮยเป็นไอเดียที่ดีเลยอ่ะ That sounds like a good idea เฮ้ยฟังดูเป็นความคิดที่ดีฟังดูเข้าท่านั่นเองนะฮะไปต่อทุกคนค่ะประโยคที่74ค่ะเสริมเข้าไปค่ะ That sounds fun. That sounds fun. ฟังดูน่าสนุกนะเออทุกคนค่ะนะฮะเพระาะฉะนั้นนะ,ะถ้าเกิดเราคุยกับฝรั่งนะฮะแล้วมันฟังดูน่าสนุก That sounds fun. เฮ้ยฟังดูน่าสนุกว่ะอะไรประมาณนี้นะคะมาต่อที่ประโยคที่75ค่ะนะคะสมมุติว่าฝรั่งเนี่ยถามเราว่า Would you like to hang out sometime? คุณอยากจะไปแฮงเอาท์กันไหมแล้วเราแบบอยากไปมากนะคะตั้งตาคอยแล้วนะคะนับวันรอแล้วเนี่ยนะคะสามารถพูดที่ประโยคที่75ได้เลย I'm looking forward to it. I'm looking forward to it. นะ,ะตั้งตาคอยแล้วค่ะ I'm looking forward to it. ประมาณนี้ค่ะ เออนะฮะต่อไปทุกคนค่ะประโยคที่76ค่ะเขา,าอาจจะถามเราว่าหรือเราอาจจะไปถามคนอื่นก็ได้นะ Do you have any plans for tonight? Do you have any plans for tonight? คืนนี้นะคะคำว่า tonight แปละว่าคืนนี้คืนนี้เนี่ยคุณมีแผนอยากจะทำอะไรหรือเปล่าคุณมีแผนจะทำอะไรไหมคืนนี้ถ้ามีก็ตอบว่า yes I do แต่ถ้าไม่มีก็ no I don't อ่านะฮะประโยคนี้สำคัญนะ ถ้ามีคนถามเราหรือเราอยากจะไปถามคนอื่นก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะ Do you have any plans for tonight เ uh, ออนะอะไปตอบประโยคที่77ค่ะนะฮะถ้าเรามี Yes I do ใช่ไหมถ้าไม่มีคือ No I don't แต่ถ้าเกิดเราอยากจะบอกว่ายังไม่มี แต่เปิดรับข้อเสนอนะเออประโยคนี้ก็คือสวยมากเลยนะคะเออมองสามมาแน่นะคะยังไม่มีแต่เปิดรับข้อเสนอนะมีแผนจะชวนไปไหนหรือเปล่าเปิดรับอยู่นะสามารถพูดประโยคนี้ได้เลยค่ะ Not yet but I'm open to suggestions Not yet but I'm open to suggestions ก็คือยังไม่มีแผนแต่เปิดรับข้อเสนอนะ อันนี้จะเป็นประโยคที่77นั่นเองค่ะทีนี้ทุทคนค่ะประโยคที่78ค่ะนะคะเขาก็อาจจะถามเรานะคะต่อนะคะด้วยกับประโยคนี้เลยค่ะ how about going out for dinner how about going out for dinner ทุกคนหาคำว่า go out ก็คือออกนอกบ้าน dinner คืออาหารมื้อเย็นใช่ไหมออกไปกินอาหารมื้อเย็นคำว่า how about ในกรณีนี้ให้แปลว่าดีไหมไปเลยค่ะ how about going out for dinner ออกไปกินข้าวออกไปกินดินเนอร์กันดีไหมเออนะฮะถ้าเราอยากจะตอบว่าเฮ้ยการเชิญชวนนี้ข้อเสนอแนะนี้ฟังดูเยี่ยมไปเลยฟังดูดีไปเลยให้ตอบว่า That sounds great How about going out for dinner That sounds great ฟังดูเยี่ยมฟังดูเข้าท่าสามารถพูดด้ประโยคที่79ได้เลยนะะี่ฮะไปตอบประโยคที่80ค่ะนะฮะ ว่าแต่จะไปกินที่ร้านไหนล่ะประโยคที่80สําคัญค่ะนะคะจดตามได้เลยนะคะประโยคที่80นะคะเราอาจจะพูดหรือเขาอาจจะชวนเราว่า let's go eat at the new restaurant let's go eat at the new restaurant let's go eat at the new restaurant ไปกินนะคะที่ร้านอาหารใหม่กันเถอะทุกคนค่ะคําว่า let แปลว่ากันเถอะ เป็นการเชิญชวนนะคะ go eat ก็คือไปหาอะไรกินนะคะ the new restaurant ก็คือร้านอาหารใหม่ let's go eat at the new restaurant ไปกินข้าวนะคะไปกินดินเนอร์ที่ร้านใหม่กันอ่านะคะไปต่อประโยคที่81ค่ะนะฮะถ้าเราอยากไปมากแบบว่าตัวไม่ติดเก้าอี้แล้วคือแบบเอออยากไปแล้วนะฮะตื่นเต้นอยากไปแล้วประโยคที่81ได้เลยค่ะจะเป็นประโยคที่มาบบออกตัวแรงนิดนึงนะฮะนี้เลย I'm excited to try out the new restaurant. I'm excited to try out the new restaurant. ฉันตื่นเต้นมากเลยอะที่จะได้ไปลองกินที่ร้านอาหารใหม่ใครอยากจะออกตัวแรงๆประโยคที่81ค่ะเออให้ร,รู้ไปเลยว่า I am excited ฉันตื่นเต้น to try out ที่จะได้ไปลอง the new restaurant เออสรุปนะแอบชอบนะบเจ้าของร้านคนใหม่ก็เลยตื่นเต้นนะเอออะ ทีนี้แล้วกค่ะถ้าอยากจะไปกินข้าวกันต้องถามว่าว่างวันไหนจะได้นัดแนะให้ถูกประโยคที่82ไม่ยากและเอาไปพูดได้เลยค่ะ Are you free on Sunday? Are you free on Sunday? คุณว่างวันอาทิตย์ไหม Are you free คือคุณว่างไหมอ n แล้วตามด้วยวันได้เลยนะคะ Are you free on Monday? Are you free on Sunday? คุณว่างวันอาทิตย์ไหม อ่านะฮะตรงซันเดยที่มันสีแดงก็สามารถเป็นไงลุกปรับเปลี่ยนนะฮะเป็นวันที่เราอยากจะถามได้เลยนะีฮะสมมุติว่ามีคนชวนเรานะฮะ u f r e e on Sunday แล้วเขาต่อว่านะฮะต่อที่ประโยคที่83ว่า Let's go to the movies and get some popcorn Let's go to the movie s and get some popcorn Let's go to the movies and get some popcorn, get some popcorn คำว่า Let's แปลว่ากันเถอะ Go to the movies ก็คือไปดูหนังไปโรงหนังไปโรงหนังกันเถอะแล้วก็ get some popcorn แล้วก็ไปหาป๊อปคอนกินกันเออนะ,ะ Let's go to the movie and get some popcorn นะ,ะไปดูหนังแล้วก็ไปหาป๊อปคอนกินกันนะ,ะ Are you free on Sunday Let's go to the movie and get some popcorn สมมุติว่าเราอยากไปก็เอาประโยคก,ก่อนหน้าได้เช่น That sounds great แต่รู้สึกว่าเฮ้ย เอ่อชวนก็ไปดูหนังกินป๊อปคอร์นโอ้โหแพทเทิร์นมากเดิมๆม,มากน่าเบื่อมากตอบด้วยประโยค84ได้นะ that sounds boring เวลาพูดต้องใส่อารมณ์นะทุกคนนะตัวอักษรเนี่ยมันมีอารมณ์มีน้ำเสียงของมันนะบางคนแบบ that sounds boring ม,มันก็คือไม่ได้เลยสมมุติเฮ่ยชนไปดูหนังกินป๊อปคอร์นไ้หน้าเบื่อไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยนี่ะ that sounds boring that sounds boring ฟังดูน่าเบื่อมากอ่านะคะต่อไปค่ะประโยคที่85ค่ะจะเป็นการปฏิเสธฟังดูน่าเบื่อมากเลย I'm sorry ฉันขอโทษด้วย I already have plans I'm sorry I already have plans ขอโทษด้วยฉันมีแผนจะทำอย่างอื่นแล้วนะ,ะ I'm sorry I already have plans ขอโทษด้วยมีแผนจะทำอย่างอื่นแล้วก็สามารถจำประโยคนี้เอาไว้ปฏิเสธได้เช่นกันเนะค่ะ ทีนี้ทุกคนค่ต่อด้วยประโยคที่86ค่ะนะคะสมมุติว่าเราไม่ว่างปฏิเสธไปเนี่ยนะคะเราสามารถขอเขานะคะนัดใหม่ได้นะคะหรือเขาก็สามารถขอเรานัดใหม่ได้โดยการพูดประโยคที่86เนี่ยเองค่ะ Can we reschedule for another day? Can we reschedule for another day? นะีคะขอนัดใหม่เป็นวันอื่นได้ไหมนะคะทุกคนค่ะคำว่า schedule แปลว่าตารางนัดแนะจัดเวลาตารางเวลานะคะ Reschedule ก็คือนัดใหม่นะฮะนัดใหม่กันใหม่ประมาณนี้ค่ะ Can we reschedule for another day นะคะขอนัดใหม่เป็นวันอื่นได้ไหมนะคะต่อไปด้วยค่ะประโยคที่87ค่ะนะคะเราสามารถพูดว่า Let's find another day that works for both of us Let's find another day that works for both of us ควาหมายก็คือเรามาหาวันอื่นที่มันเวิร์กสำหรับเราทั้งสองกันเถอะเรามาหาวันอื่นนะคะที่เราทั้งคู่สะดวกกันเถอะ ประโยคนี้น่าสนใจนะสมมุติว่าเขานัดเราแล้วเราไม่สะดวกวันที่เขานัดมาสมมามารถพูดประโยคนี้ได้เลยนะคะ Let's find a na o t h e r d y that works for both of us อ่านะฮะไปต่อประโยคที่88ค่ะนะฮะสมมติเขาถามเราว่า When is convenient for you When is convenient for you ทุกคนหาคำว่า convenient แปลว่าสะดวกคำว่า when แปลว่าเมื่อไหร่นะฮะแล้วคุณสะดวกวันไหนสะดวกเมื่อไหร่ นะฮะเราสามารถตอบว่า I am free ตามด้วยคำว่า on แล้วตามด้วยวันได้เลยค่ะ I'm free on Monday I'm free on Saturday นะฮะฉันว่างวันไหนก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะฮะ I'm free on Monday ฉันว่างในวันจันทร์นั่นเองนะะเออนี่ยค่ะเออทีน้ทุกคนค่ะพอว่างวันจันทร์เสร็จปุป๊บสามารถขยายความด้วยประโยคที่90ค่ะโดยการพูดว่า Anytime works for me anytime works for me ประโยคนี้จะมีความหมายว่าเวลาไหนก็ได้นะคะสมมติถามว่าคุณสะดวกวันไหนสะดวันจันทร์แล้วก็เสริมไปเลยค่ะ anytime works for me เวลาไหนก็ได้นัดมาได้เลยเออประโยคที่90นี้น่าสนใจนะคะ anytime works for me นะคะเวลาไหนก็ได้พร้อมเสมอฟิลนี้เลย <c oughs> ทุกคนค่ะทีนี้ค่ะเราไปต่อประโยคที่91ค่ะเฮ้ยสมมติว่าคุยกันขนาดนี้แล้วอะ ต้องเข้าประโยคที่91แล้วค่ะเนะะื้อาถามเยอะมากนัดแนะเชิญชวนชมมาดูประโยคที่91ค่ะ Do you have a boyfriend คุณมีแฟนผู้ชายไหม Do you have a girlfriend คุณมีแฟนผู้หญิงไหมอ่าเือ่ะ,นะะจะเริ่มจีบแล้วค่ะเออนี่เลยจะเริ่มจีบแล้วค่ะจะเริ่มจีบแล้วนะฮะลุวนขานะฮะถ้าเรารู้แน่ๆว่าเขาชอบผู้ชาย ก็ถามเลย Do you have a boyfriend นะฮะและถ้าเรารู้แน่ๆว่าเขาเนี่ยชอบผู้หญิงก็เป็น Do you have a girlfriend คุณมีแฟนผู้หญิงไหมประมาณนี้นะฮะแต่พี่วันจะบอกว่ายุคนี้ทุกคนค่ะนะฮะเป็นยุคที่แบบเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาชอบหรือมีรสยมทางเพศแบบไหนนะคะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขา่าจะชอบผู้หญิงหรือผู้ชายเราสามารถถามกว้างๆด้วยประโยคที่92ได้ค่ะ ประโยคที่92นะคะจะประโยคที่มีความแบบสมัยใหม่มากๆเลยนะคะถ้าจะถามว่าคุณมีแฟนหรือยังแบบไม่ระบุเพศเราสามารถพูดว่า Are you t a k e นะฮะแล้วก็ส่งสายตาหวานปิงงปิงปเลยนะคะเออ y y u u t k k e n a อ e you taken เอออันนี้ยัวไม่ใช่แล้วนะคะ Are you taken? คุณมีแฟนไหมมีคนเทคคุณหรือยังเออเนะคะอะ่ะเวลาตอบก็จะมี2คําตอบค่ะถ้าโสด นี่เลยค่ะ I'm single I'm single ฉันโสดนะ I'm single แต่ถ้าเกิดแต่งงานแล้วนะคะ I'm married I'm married ะนะคะสมมติว่าโสดก็ I'm single ถ้าแต่งงานแล้วก็ I'm married ประโยคนี้สำคัญนะะไปตอบประโยคที่94ค่ะเริ่มเตาะเข้าไปเรื่อยๆนะคะเริ่มเตาะเข้าไปเรื่อยๆนะคะถามว่ามีแฟนหรือ,อยังไปแล้วต่อไปค่ะขอเบอร์ค่ะเออ เพื่อน่ะประโยคนี้สําคัญเนาะอยากได้เบอร,ร์โทรศัพท์ใครต้องจําประโยคนี้ต้องฝึกพูดประโยคนี้เลย Can I have your phone number Can I have your phone number Can I have your phone number ขอเบอร์มือถือคุณได้ไหมเออ Can I have your phone number Can I have your phone number เออนะคะถ้าเราจะให้เขาเราก็ตอบไปเลยค่ะด้วยประโยคที่95 Of course ได้เลย Here's my number Of course here's my number ได้เลยนี่คือเบอร์ของฉันเองแล้วก็ยื่นเบอร์ให้เขาดู Of course here's my number ได้เลยนี่เบอร์ฉันเองเนะเออ Of course here's my number สุดเบอร์ที่ให้ไปคืออ1นะฮะเออโทรหาตำรวจเลยค่ะเออนะฮะบอไปด้วยคน่ะประโยคที่96ลงลึกขึ้นมานะฮะถามว่าโสดไหมเนะะื้อหาขอเบอร์ไปแล้วประโยคที่96น่าสนใจมาก Would you like to go out on a date นะคะ Would you like to go out on a date นะคะทุกคนถามคำว่า Would like แปลว่าอยาก go out คือออกจากบ้านใช่ไหมออกจากบ้านไปไหนล่ะ on a date แปลว่าออกเดทนั่นเองค่ะ Would you like to go out on a date นะคะคุณอยากจะไปออกเดทด,ด้วยกันไหมนะคะเป็นพี่ก็คือแบบไปเลยนะ,ะไปเลยไปเลยนะ,ะเออแต่เย็นๆทุกคนค่ะดูประโยคที่97ก่อนถ้าเราอยากไป นะฮะเป็นประโยคสวยๆนะ,ะสีชมพูตอบว่า sure I would love to sure I would love to อ่านะฮะไอตัว apostrophe ดีย่อมาจากคำว่า would พูดเต็มๆคือ I would love to หรือถ้าอยากจะพูดแบบรวบก็คือ I'd love to sure I love to เออนะฮะทุกคนฝึกพูดเลยค่ะ Would you like to go out on a date sure I would love to ก็คือบอกว่าไปเลยนะฮะ ไปเลยนะเออแล้วบางคนอาจจเย็นๆค่ะน,นะสอนก่อนประโยคที่98ทุกคนค่ะนะคะเต๊ะกันมานานแล้วนะคะอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะดูเวลาแล้วแบบต้องไปแล้ว I need to go now I need to go now ฉันต้องไปแล้วนะ,ะฉะนั้นถ้าเราต้องการแบบนะคะขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะแยกย้ายแล้ว I need to go now ฉันต้องไปแล้วนะคะแล้วก็บอกลาด้วยประโยคที่99ค่ะ See you later แล้วเจอกันใหม่เนื้อหา See you later แล้วเจอกันใหม่หรือถ้าอยากจะเจอกันวันไหนก็ให้พูดว่า See you on แล้วตามด้วยวันได้เลยสมมุติเรานัดแนะกันวันจันทร์ See you on Monday See you on Monday และตรง Monday สีแดงก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นวันที่เราจะเจอกับเขาได้เลยนะ See you on Monday แล้วค่อยบอกลาสวยๆว่า Goodbye แล้วค่อยบอกลาสวยๆด้วยประโยคที่100 เนีฮะ goodbye ไปก่อนนะนะะหรือถ้าอยากจะพูดสวยๆ have a nice day ขอให้มีวันที่ดีนะ have a nice day ขอให้มีวันที่ดีนะหรือถ้าจะปังที่สุดทุกคนค่ะฝรัออ่งพูดกันบ่อยที่สุดก็คือประโยคนี้เลย have a good one have a good one ขอให้มีวันที่ดีนะประมาณนี้ค่ะและนี่ทุกคนค่ะก็คือ100ประโยค ตั้งแต่ทักทายถามข้อมูลส่วนตัวถามความชอบนะฮะเชิญชวนไปจนถึงออกเดทแล้วก็บอกลานะฮะใครอยากฝึกพูดภาษาอังกฤษเป็นนะคะสามารถดูคลิปนี้ฟังวนๆได้เลยนะคะอยู่บนรถไปไหนใส่หูฟังแล้วก็ฟังได้เลยค่ะนะคะฟังบ่อยๆเหมือนมาฟังพี่วันเม้ามอยนะคะรับรองนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะซึมซับมากขึ้นแน่นอนค่ะ และที่สำคัญทุกคนค่ะช่วงนี้ค่ะพี่วันนะคะมีเป้าหมายใหญ่มากในปีนี้ค่ะใครอยากจะฝึกพูดภาษาอังกฤษกับครูพี่วันฟรีให้ทุกคนนะสแกนเข้ากลุ่มนี้ได้เลยนะ,ะสแกนเข้ากลุ่มนี้ได้เลยนะคะพี่วันก็จะมาคุยกับทุกคนนะคะในกลุ่มนี้เลยรหัสเข้ากลุ่มนะคะก็คือรหัส1111 นะฮะหยิบมือถือขึ้นมาเลยแล้วก็สแกนนะฮะแล้วก็พิมพ์รหัส1-1-1-1 11, มาเข้ากลุ่มคุณพี่วันนะฮะกลุ่ม Speaking with พี่วันรัวอิงช่ำถามตอบมันเวอร์ปีนี้เราต้องรัวภาษาอังกฤษให้ช่ำต้องถามได้ต้องตอบได้นะฮะปีนี้ใครมีเป้าหมายใหญ่มาเข้ากลุ่มด้วยกันเลยนะคะและที่สำคัญทุกคนค่ะนะคะตอนนี้ค่ะคุณพี่วันค่ะออกหนังสือเล่มใหม่นะฮะตามที่ทุกคนเห็นเลยนะคะหน้าปกก็คือสวยฉ่ำนะ,ะเออนะ เป็นครูพิวันในอีกมิติหนึ่งนะ,ะเออสวยงามนี่เลยค่ะชื่อหนังสือว่า Speak i n g with พี่วันรัวอิงฉ่ำถามตอบมันเวอร์เออเอาใหม่นะทุกคนค่ะหนังสือเล่มใหม่ครูพิวันค่ะชื่อว่า Speak i n g with พี่วันรัวอิงฉ่ำถามตอบมันเวอร์นะคะใครอยากฝึกพูดภาษาอังกฤษนะคะในสถานการณ์ต่าง ในเล่มนี้พี่วันเขียนเองทุกตัวอักษรนะคะมีทั้งหมดร้อยแปดสถานการณ์ตั้งแต่ทักทายถามทางจองโรงแรมไปสถานีตำรวจนะคะไปตอมอใช่ไหมโดนตอมอเข้าเกาหลีไม่ได้อะไปสรัฐอเมริกาแล้วโดนตอมอเข้าประเทศไม่ได้ต้องอ่านเล่มนี้ค่ะเพราะพี่วันคัดมาแล้วร้อยแปดสถานการณ์รวมทั้งหมดหนึ่งพันกว่าประโยค แล้วก็จะมีการเปลี่ยนคำศัพท์เหมือนที่เราดูกันเมาากกื่อกี้นะคะในเล่มพวกจะเขียนคำศัพท์รอไว้เลยนะคะถ้าเป็นแนวดนตรีถ้าไม่อยากตอบ rock music สามารถเปลี่ยนเป็นศัพบไหนได้บ้างในเล่มมีเขียนไว้ให้หมดแล้วนะคะมีคำสับถึง500กว่าศัพท์ประโยคอีกพันกว่าประโยครวมทั้งหมด108สถานการณ์เล่มเดียวจบเออใครสนใจนะสามารถสั่งซื้อดยการสแกน QR code สั่งกับแอดมินได้เลยค่ะ ทุกคนคานะคะคลิปนี้พี่วันก็สอนจบไปแล้วนะคะหนึ100ประโยคฝึกพูดภาษาอังกฤษใช้จริงในชีวิตประจำวันอันนี้จะเป็นพาร์ทหค่ะนะคะ,นะคะใครอยากพี่วันมาทำพาร์ทสอีกร้อยประโยคฟังเพลินๆฟังในรถนะคะสามารถพิมพ์เข้ามาในช่องคอมเมนต์เลยว่าพาร์ทสอขอพาร์ทสองค่ะคุณพี่วันขอพาร์ทสคุณพี่วันสามารถพิมพ์มาได้เลยหรือใครนะคะอยากพี่วันนะ,ะสอนฝึกพูดในสถานการณ์ต่างๆเช่นสั่งอาหารต้องพูดยังไงนะคะ เจอตอมอต้องพูดยังไงเนี่ยนะคะสามารถคอมเมนต์แนะนำครูพี่วันได้เลยนะคะวันนี้ครูพี่วันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอก,กันใหม่กับรายการ Speak ิ n g w i t h พี่วันรัวอิงชัถามตอบมันเวอร์วันนี้ไปก่อนคะ่ะ Good bye have a good one บ๊ายบายฝึกพูดภาษาอังกฤษ ถามตอบกว่า1,000ประโยครวม108สถานการณ์ไม่มีพื้นฐานก็พูดอังกฤษได้เล่มนี้มีไฟล์เสียงสอนพูดไม่มีวันหมดอายุด้วยนะพิเศษสำหรับช่องทางนี้เท่านั้นหนังสือ Speak i n g w i t h พ i t h P1 ราคาพิเศษสุดๆส,สนใจสั่งซื้อกดที่ช็อปด้านล่างหรือสแกนสั่งซื้อได้เลยอยากพูดภาษาอังกฤษเก่งมา Speak i n g w i t h พี่วันรัวอินชาถามตอบมันเวอร์